ได้อยู่ในซีรีส์ไทยอาหารนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นแฟนให้อะไรโอ้โหครับไม่ถือก็ได้เลยสำหรับอาหารของเรานะคะครับผมแฮปปี้ไทยนิวส์นิวเอียร์นะอะไรวะครับคุณจะรอหน้าดูเลยนะคะว่าเต้นกระจัดกระจายนะคะนั่นน่ะดิฉันเองก็ยังทนไม่ไหวต้องเต้นไม่หยุดเลยนะคะเนี่ยนะคนแก่อย่างอาจารย์พี่โลรู้จักฮั่นแล้วฮั่นรู้จักอาจารย์พี่โลไหมรู้จักครับจริงเปล่าจริงๆตะกี้ผมดูทีวีอยู่โอ้โหจริงๆครับผมดูกันสดๆเลยนะคะผ่านนึกว่าเราเนี่ยแกจนกระทั่งเด็กรู้จักเราแล้วไม่ใช่ครับเขาเรียกว่ามีเสน่ห์จนผมจดจำได้ไว้ในหัวจิตหัวใจครับหนูเนี่ยประกวดเนี่ยนะฟังอยู่เลยอาจารย์เมสเสจไปโหวตด้วยอะไรนะอาจารย์โหวตด้วยไม่ใช่หรอโหวตผมเหรอครับอย่างนี้ตอนนั้นหนูบอกว่าหนูเป็นแดนเซอร์เขาใช่ไหมแล้วก็หนูเนี่ยอยากจะขึ้นมาอยู่แนวหน้าเป็นนักร้องครับผมแล้วระหว่างเต้นเนี่ยร้องเนี่ยชอบอันไหนมากกว่าจริงๆทั้งสองอย่างมีความเหมือนกันอยู่อย่างนึงนะฮะที่ผมชอบและผมอยากทำมาตลอดก็คือความสุขของคนดูครับผมสุขของคนดูซึ่งที่เห็นรอยยิ้มนะคะทุกท่านมีความสุขจริงๆแล้วอันไหนยากกว่าถ้าอันไหนยากกว่าจริงๆแล้วจะตอบยังไงดีมีความยากที่แตกต่างกันอีกครับผมแต่จริงๆผมว่าอันนี้ก็ยากครับอันนี้เป็นนักร้องเป็นหนังหน้าไฟเนี่ยยากเนาะใช่เพราะว่าต้องรับผิดชอบในหลายๆอย่างทุกคนบนเวทีใช่แล้วถ้าอยู่กับพิธีกรเนี่ยเป็นอะไรถ้าเราซวยก่อนสองคนหนังหน้าไฟนะคะแต่น้องห้าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่เก่งมากเต้นแบบสุดยอดเลยอ่ะวันนึงต้องฟิตซ้อมเยอะไหมก็ซ้อมอยู่เรื่อยๆครับผมไอ้ท่าของตัวเองที่เป็นท่าซิกเนเจอร์เนี่ยสอนจากพี่โน้ตบ้างสิคะเช็คๆอ่ะแล้วอะไรไม่รู้วันนี้ใส่เสื้อเหมือนกันน่ารักมากๆนะคะนี่เลือกเองหรือว่าโปรดิวเซอร์เลือกให้เลือกเองครับเลือกเองครับจริงนี้จริงครับแสดงว่ารสนิยมเหมือนกันจ้าพี่ไม่ตลอดเลยนะคะตลอดเลยวันนี้มาสุพรรณเป็นยังไงบ้างมางานตรุษจีนที่แสนจะอลังการยิ่งใหญ่ผมต้องบอกว่าขอบคุณมากมากนะผมเป็นเกียรติกับตัวผมอย่างมากที่ได้มาร่วมงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับผมแล้วก็ชาวสุพรรณทุกคนน่ารักมากมากนะฮะผมร้องเต้นไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็เสียงกรี๊ดดังมากมากแล้วก็ผมจริงๆผมเห็นผมก่อนผมมาเนี่ยผมมีโอกาสได้ดูตะกี้ไม่ว่าโชว์ต่างๆแบบอลังการมากๆครับผมพี่แคทอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วก็มีพี่ตู่อะไรเงี้ยทุกคนต่างโชว์จัดเต็มมากๆแล้วก็คาดว่าวันนี้ทุกคนคงได้รับความสุขกับบ้านอย่างเต็มที่นี่และหนูฮั่นหนูเคยมาสุพรรณไหมอยากให้จับเคยครับผมมาจัดคอนเสิร์ตหรือมาไหว้พระไหว้เจ้าหรืออะไรเคยมาทำงานครับผมมาทำงานเดี๋ยวนะเพราะว่าคืนนี้มันชีวิตเลิกดีก่อนกลับบ้านนะลูกค่ะครับเข้าไปไหว้เจ้าพ่อจ้ะครับผมแล้วก็ไปขออธิษฐานจิตครับขออะไรอยากรู้จังขอภรรยาขอพูดเล่นนะยังครับยังเอาคนสุพรรณไหมคนไหนเสียงดังมากเลยหนูยังไม่ถึง18นะคะอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นเจ้าหนูน้อย2ปีแล้วยกกฎหมายจะไปหาพี่ฮั่นความรักเหรอคะตอนที่2ครับไม่ครับผมพูดเล่นจริงๆก็เป็นเรื่องของสุขภาพแล้วกันครับเพราะว่าช่วงนี้ทำงานหนักแล้วก็เป็นเรื่องให้คนในครอบครัวมีความสุขแล้วกันครับเป็นเรื่องที่ดีเนาะที่สำคัญที่สุดใช่แล้วเคยเจอหนูนะวันนั้นเราไปไหนก็ไม่รู้ต่างคนต่างขึ้นเครื่องบินใช่ไหมนี่เขาก็ใส่แว่นตาแต่มันมุดขึ้นไปเลยอาจารย์จำได้จำได้ว่าเป็นฮั่นค่ะแต่ก็รู้เวลาหนูเป็นในชีวิตที่เป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยต้องทำตัวอย่างไรเพราะแบบไปไหนคนจะกรี๊ดหนูเยอะมากทำไงก็จริงๆก็เป็นปกติในแบบที่ตัวเองเป็นครับแต่ว่าถ้าเกิดมีคนมาขอถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยเราก็ถ่ายรูปยินดีถ่ายรูปปกติอยู่แล้วครับผมใช่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เจอกันข้างนอกก็ทักทายกันด้วยปกติครับนะทักทายได้ใช่ไหมถ่ายได้ครับเพราะว่าคุณแม่ผมเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนเลือกทางเดินเส้นนี้เองนะฮะก็ทุกครั้งที่ก้าวออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็คิดซะว่าเป็นเรียกเป็นคนของสังคมแล้วก็ต้องทำอะไรก็ต้องคิดนิดนึงครับอ๋อน่ารักจริงๆแล้วท่านเป็นคนจริงไหมคุณพ่อครับพ่อป
ป๊าป๊าใช่ป๊าป๊าแล้วลุงแซ่ดลุงแซ่ดไหนไม่ทราบครับกลับไปถามแต่มันกลับไปถามเอ๊ะถามพี่น้องพีก็โดนไปเมื่อกี้โดนพีก็จีเหมือนกันใช่ไม่รู้ไม่รู้นะแต่ของคุณปะวิทย์ไอ้พวกปะวิทย์คุณประชาพวกนั้นเออเขามีแซ่ดทุกคนมีหมดเนอะอันนั้นก็ไฮโซเลยนะไฮโซของคนจีนในประเทศไทยโอ้ครับอะล่ะวันนี้ก็ได้รับความสุขจริงๆเลยนะคะจากน้องฮั่นก่อนที่เราจะให้น้องฮั่นไปพักผ่อนเนี่ยนะคะอยากจะอวยพรอะไรให้กับพี่น้องชาวสุพรรณซิงเจียอยู่อีกับชาวสุพรรณครับผมซิงเจียอยู่ซิงนี่พ่อช้านะครับผมก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆครับผมรวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับเฮงอยู่แล้วก็เฮงๆยิ่งๆขึ้นไปเช่นกันครับนะจ๊ะแล้วขอให้หนูฮั่นเนี่ยดังไม่ละระเบิดไปเลยเออผลงานต่อไปล่ะจะฝากผลงานอะไรไหมคะตอนนี้ก็จะทำอะไรครับผมก็ยังไงก็ฝากผลงานซีรีส์เรื่อง DOC ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่ครับผมก็คิดว่าน่าจะเสร็จในอีกสัก 4-5 เดือนแล้วก็ผลงานเพลงใหม่ก็ยังไงผมว่าอีกไม่นานเกินรอนะฮะน่าจะเป็นข่าวดีช่วงดีนะลูกนะยอมไม่ได้นะขอบ้างขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายอ๋อ